สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอาสาประชาชนกลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำรับหน้าที่ดำเนินรายการครับประเด็นใหญ่ที่เราจะคุยกันวันนี้คงเป็นเรื่องของการมองไประยะยาวของปัญหามหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ปี2554ที่เริ่มมาตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยพี่น้องในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนที่รับภาระในแง่ของการที่จะประสบภัยพิบัติหนักหนาสาหัสพอสมควรหลังจากนั้นก็ยาวต่อมาเรื่อยๆกันยาตุลาพฤศจิกาถึงวันนี้นะครับยังพบว่ามีหลายพื้นที่ในส่วนของภาคกลางแล้วก็รอบๆกรุงเทพมหานครยังประสบปัญหาภัยพิบัติอยู่แต่ว่าวันนี้เราจะมาหาทางเลือกที่จะเป็นทางออกหรือเป็นทางรอดสำหรับคนกรุงเทพโดยเฉพาะหรือว่าคนในส่วนของลุ่มภาคกลางหรือไม่แนวคิดหนึ่งที่ถูกนำมาพูดคุยจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กิตติรัตน์ ณรนองก็บอกว่าจะทำฟลัดเวย์หรือทางระบายน้ำขนาดใหญ่และใหม่เพื่อที่จะแก้ปัญหาระยะยาวสำหรับการจัดการน้ำในอนาคตวันนี้ผมมี2ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องนี้กันละครับว่ามันแก้ได้จริงมันเกาถูกที่คันมันแก้ปัญหาตรงจุดหรือไม่อย่างไรท่านแรกนะครับท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ท่านเป็นกรรมการของกยน.ด้วยท่านอาจารย์ปราโมทไม้กลัดสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านที่2ครับท่านเป็นรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ประโมทก่อนได้ไหมครับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุอะไรอาจารย์สำคัญสุดเลยก่อนที่เราจะไปรู้ทางออกของมันเนี่ยเราต้องเข้าใจเหตุของผลที่เกิดขึ้นนี่มันมาจากอะไรครับไอ้ปัจจัยสำคัญก็คือน้ำนะครับน้ำท่ามันเยอะมันมากครับน้ำท่าก็มาจากฝนตกชุกตกมากตกที่ไหนครับเวลานี้ถ้าจะพูดถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเราได้รับผลกระทบเยอะครับถ้าจะพูดในแง่ของเรื่องราวของฝนที่ตกนะครับพฤติกรรมของฝนที่ตกเวลาปีนี้มันมารุมมาตุ้มตกที่ภาคเหนือตลอดนะครับในจังหวัดภาคเหนือครับแต่จะพูดแล้วจากพายุจอนชุดหนึ่งแล้วจากร่องมรสุมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประชุมนุมกันตามร่องมรสุมนะครับนับเป็นเวลาแล้วร่องมรสุมป้วนเปี้ยนอยู่ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างป้วนเปี้ยนอยู่นี่แหละครับครับไม่ยอมไปไหนโอ้ตกลงไม่ใช่เหตุที่มีคำสั่งของคนในไปบอกว่าเขื่อนอย่าปล่อยน้ำหน้ากากไว้เยอะๆไอ้นั่นมันปลายเหตุครับอ้าวมันปลายเรื่องปลายเรื่องปลายเรื่องแต่บางคนเอาเป็นเรื่องเลยนะผมไม่ทราบกันผมได้ฟังปลายเรื่องเป็นปลายเรื่องปลายเรื่องโอ้แล้วเข้าใจนี้ก่อนมีฝนเริ่มกระแทกกระทันหนักตอนปลายเดือนมิถุนายนจากพายุจอนเข้ามาครับนะครับ depression หายมาปลายเดือนมิถุนายนกรกฎาคมต่อเนื่องปลายเดือนมิถุนายนกับเดือนกรกฎาคมเนี่ยประเทศไทยโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยทุกๆปีมาเป็นช่วงที่ฝนตกน้อยที่สุดในหน้าฝนมันจะต้องฝนทิ้งช่วงอ่ะพูดง่ายๆฝนทิ้งช่วงครับแต่ปีนี้มันไม่ใช่นะนั่นมันกระหน่ำตรงนั้นมันเริ่มกระหน่ำมาเลยนะครับตั้งปลายเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมสิงหาคมไม่มีเวลาหายใจกันแล้วกันพายุจอนเข้ามาค่อนข้างเว้นกัน1เดือน2ชุดพายุจอนครับ depression หายมานกเต็นห่างกัน1เดือนเสร็จๆนะนี่พายุจอนฮะเข้ามานี่ไม่ใช่เล่นนะฮะถึงแม้จะกำลังไม่ใช่ไต้ฝุ่นก็ตามเนี่ยเยอะปริมาณน้ำเยอะและที่อีกนะอีกชุดนึงก็คือฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผมเรียนตอนต้นว่าร่องมรสุมเนี่ยมันก็ดำป้วนเปี้ยนอยู่ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างเนี่ยหลุดจากประเทศไทยไปบ้างเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้เดี๋ยววกเข้ามาใหม่อีกปกติทุกๆปีมันเขาจะไม่อยู่นานแบบนี้จะหลุดมาภาคกลางเร็วแต่ปีนี้ป้วนเปี้ยนภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนบนขยับขึ้นไปใหม่อยู่นี่นะครับ2เดือนกว่าชัยนาทพิษณุโลกนครสวรรค์พูดง่ายๆอยู่ตรง3จังหวัดเนี้ยอยู่เนี่ยนะครับมาทุ่งบางระกำเนี่ยน้ำเต็มทุ่งต้นเดือนสิงหาคมตกใจเลยเพราะชาวบ้านบอกว่าไปปลายเดือนถึงจะเต็มทุ่งในฤดูกาลปกติก็เกิดบางระกำโมเดลใช่ไหมนะเต็มทุ่งเอาละไอ้นี่เป็นธรรมชาติครับธรรมชาติมันก็น้ำท่ามันเยอะ
ประเทศไทยตอนล่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครนี่แหละครับจะมีอุทกภัยหนักก็คือให้ระวังเถอะน้ำเกิดที่ภาคเหนือตอนภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างเยอะๆไอ้ปีนั้นน่ะกรุงเทพมหานครจะเกิดวิกฤตการณ์ครับปีนี้คล้ายๆกับปีพ.ศ. 2508แต่ยืดยาวกว่าปีพ.ศ. 2508ครับพฤติกรรมของฝนตกคล้ายๆกันโอ้พฤติกรรมค่าคล้ายๆกันแต่ปีนี้ช่วงยาวยืดนานกว่าปี38นะครับเพราะน้ำท่ามันก็ลงมามารวมตัวที่จังหวัดนครสวรรค์ต้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำล้นตลิ่งที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อต้นเดือนกันยายนล้นตลิ่งเป็นอุทกภัยแล้วเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนแม่น้ำน่านเป็นอุทกภัยแล้วล้นตลิ่งที่นครสวรรค์เมื่อกลางเดือนสิงหาคมไอ้นี่แหละครับแล้วหลังจากนั้นยืดยาวมาโดยตลอดไม่น้อยกว่า2เดือนที่นครสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งที่นครสวรรค์นานถึง2เดือนมากว่าจะยุบกว่าจะหายครับ2เดือนซึ่งปี38เดือนนึงเดือนเสร็จๆเขาก็ลดหายไปแล้วยังพอรับมือได้รับมือไหวรับมือไหวแต่ปีนี้มันยาวโอ้ยืนระยะยาว2เดือนแล้วพวกอุปกรณ์ประตูระบายน้ำหรือว่าคลองส่งน้ำที่เคยรับมือได้แต่เดิมเนี่ยวันนี้เป็นยังไงครับหลังจากเหตุการณ์นี้ก็เนื่องจากมวลของน้ำมันยืนระยะอยู่ยาวตามจังหวัดต่างๆนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะครับมวลของน้ำมันล้นตลิ่งเป็นระยะมาตลอดทางตั้งแต่นครสวรรค์จนตั้งถึงบางไทรกรุงเทพครับเพราะได้สิ่งต่างๆเนี่ยมันบาดตลิ่งล้นตลิ่งเป็นระยะทางก็เยอะแยะไปหมดเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นคันกั้นน้ำสิ่งก่อสร้างประตูต่างๆอะไรก็ต่างๆเนี่ยมันก็รับมือหนักมารับมือหนักก็ชำรุดทรุดโทรมพังกันเยอะครับจะเป็นความผิดพลาดว่ามันอ่อนแอหรือเปล่าผมไม่สามารถพูดได้แต่มันต้องสู้กับระยะเวลาน้ำล้นตลิ่งไปมาน้ำมากๆนานมากปีนี้2เดือนเทียบกับปี38เดือนนึงเดือนเสร็จๆนิดๆเพราะได้ปีนี้มันก็เยอะไม่เคยมีปรากฏการณ์คันกั้นน้ำพังชนิดที่เรียกว่าหลายจุดหลายแห่งเหมือนปีนี้เริ่มตั้งแต่นครสวรรค์นะอยู่ไม่ได้เลยพังครับเศรษฐกิจก็ยับเยินเพราะเนี่ยก็มันล้นตลิ่งล้นตลิ่งตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนครับแล้วคันกั้นน้ำก็สู้มาแล้วพังเดือนตุลาคมใช่ไหมครับครับอยู่ระยะเดือนกว่าเขาก็สู้ไม่ไหวมันกระแทกกระทันกระแทกกระทันเพิ่มวันละนิดวันละหน่อยนั่นแหละครับครับแล้วก็ที่ขึ้นชื่อลือชาก็ประตูระบายน้ำบางโฉมสีประตูน้ำบางโฉมสีตัวประตูน้ำไม่เป็นอะไรนะครับอ้าวเหรอฮะที่มันพังเนี่ยคือคันกั้นน้ำที่ติดกับประตูน้ำแล้วคันกั้นน้ำติดกับประตูน้ำเนี่ยคันดินเป็นคันดินแล้วไม่ใช่จุดเดียว 4.5 จุดและที่จังหวัดชัยนาทก็คันขาดอีกแนวเดียวกับไอ้คันกั้นน้ำเชื่อมโยงมาถึงบางโฉมสีเพราะนั้นมันก็ทะลุเข้าทุ่งครับทะลุเข้าทุ่งบ้านมีลพบุรีก็เรียบร้อยบ้านมีท่าวุ้งอำเภอเมืองเพราะที่พื้นที่นี้มันเป็นที่ลุ่มเป็นแอ่งท้องกระทะใหญ่ครับในอดีตเราทำคันกั้นน้ำไว้ยาวเป็นร้อยกิโลเมตรนะครับแล้วก็จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะด้วยข้อบกพร่องไม่ดูแลให้ดีมันก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ประชาชนเขาเห็นไอ้ด่านนี้น้ำเยอะด่านนี้น้ำน้อยโอ้มันก็เขาฟันก็เป็นไปได้ จับมือใครดมไม่ได้ครับอ้าวไอ้นี่เป็นเรื่องจริงครับครับมันเป็นความทุกข์ของคนอีกฝั่งนึงนะฮะที่เห็นอีกฝั่งนึงมันน้ำมันน้อยกว่าเราอ่ะมันต่างกัน5เมตรอ่ะครับ4เมตรอ่ะแล้วคนเขาทนทุกข์อ่ะแล้วข้างในแห้งเกือบสนิทไม่ใช่สนิทหรอกตัวลงอาจารย์ก็ไม่ได้ฟันธงว่าเหตุที่แท้เนี่ยมาจากอะไรทั้งปริมาณมรสุมที่มันแวะเวียนกันมาแถวภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างปริมาณน้ำคันกั้นน้ำที่มันไม่ได้แข็งแรงอะไรแต่ประตูระบายน้ำเนี่ยยังพอทำการได้อยู่รวมทั้งเหตุอื่นๆด้วยสาเหตุอื่นๆไอ้เรื่องที่เขาบอกบริหารจัดการน้ำไม่ถูกต้องเขาบอกเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราลำดับเหตุการณ์ของมวลน้ำที่มันมาตามจังหวะต่างๆจะเห็นว่าถ้าใครไปทำหน้าที่รับผิดชอบในขณะนั้นๆเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอยากจะถามกันว่าทำยังไงสมมติว่าผมเป็นผู้ที่รับผิดชอบน้ำมันมากระแทกกระทันแบบนั้นเยอะๆนะครับแล้วก็ผมก็จนปัญญาเหมือนกันนะไม่รู้จะทำยังไงเอางี้ก็แล้วกันครับที่เรียกกันว่า
ขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมาตั้งคำถามกันเดือนธันวาคมหรือตั้งคำถามกันปลายกลางเดือนมิถุนายนครับพฤศจิกายนตั้งคำถามกลางเดือนพฤศจิกายนครับว่าทำไมเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจไม่พร่องน้ำระบายน้ำใช่กันตั้งแต่เดือนมิถุนายนครับครับอะไรทำนองนั้นโอ้อยากจะเรียนว่าถ้าไปดูข้อมูลน้ำถึงแม้ว่าเขาจะระบุว่ามีน้ำ 50% อะไรก็ตามของความจุแต่น้ำส่วนหนึ่งมันเป็นน้ำปริมาตรน้ำตายอยู่ส่วนหนึ่ง 30% แล้วนะครับปริมาตรน้ำตายหมายความว่ามันคงอยู่ในนั้นเอาออกมาใช้ไม่ได้น้ำตายนี่คือระดับหนึ่ง 30% เนี่ยยังไงก็ตามลดต่ำกว่าระดับนี้ไม่ได้ไม่ได้มันอาจจะมีน้ำอยู่ในนั้นที่จะใช้ได้สำหรับต้นหน้าฝนก็สัก 20% ครับ 25% ครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าในแง่ของผู้รับผิดชอบเขื่อนนะครับแต่นั้นมันต้นหน้าฝนนะครับเดือนมิถุนายนต้นฤดูฝนครับแล้วไม่มีใครจะรู้หรอกครับว่าเดือนสิงหาคมมันเป็นยังไงเดือนกันยายนเป็นยังไงเรื่องของดินฟ้าอากาศลมฟ้าอากาศมันรู้ยากถึงแม้จะรู้ว่าฝนชุกแต่มันออกมาเป็นมิติของน้ำท่าเนี่ยมันว่าคิดกันล่วงหน้า1เดือน2เดือนเนี่ยผู้ดูแลเขื่อนก็ไม่ยอมหรอกครับที่จะปล่อยครับไอ้นี่ผมพูดตามหลักความจริงครับของวิศวกรเขื่อนเขามันเหตุผลอะไรจะไปบอกอันนี้มันเขาไม่ยอมหรอกครับครับอันนี้คือเป็นเรื่องหนึ่งทั้งเขื่อนภูมิพลทั้งเขื่อนเศรษฐกิจอยู่ในลักษณะนี้ครับครับก็เห็นภาพรวมที่อาจารย์กรุณาที่จะอธิบายว่าปัญหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนี่เจออะไรแต่ว่ามีทางออกเป็นทางเลือกที่จะเสนอออกมาที่จะแก้ปัญหาระยะยาวของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กิติรัตน์ณรนองในฐานะเป็นวิศวกรนะครับอาจารย์คมสันครับครับเขาบอกว่าปัญหามันคือระบบของการระบายน้ำเดิมเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีพอมันควรจะสร้างระบบใหม่เข้ามาทำงานหรือเขาเรียกว่าฟลัดเวย์ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ละครับอาจารย์ขอเป็นความรู้นิดนึงว่าไอ้ระบบใหม่ไอ้ฟลัดเวย์นี่คืออะไรแล้วมันแก้ระบบเดิมหรือระบบเดิมมันไม่ฟังก์ชันมันทำงานไม่ดีหรือมันเป็นเพราะอะไรเชิญอาจารย์ครับบอกว่ากรณีฟลัดเวย์นะฮะอย่างที่เราคุยกันเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แล้วนะฮะพื้นที่เดิมๆมันก็มีพื้นที่ที่เป็นแนวฟลัดเวย์อยู่แล้วฟลัดเวย์นี่คืออะไรฟลัดเวย์ก็คือเป็นทางน้ำนะฮะเป็นทางน้ำที่เข้าหลากแล้วก็ไหลผ่านนะฮะ อย่างเช่นตอนนั้นจำได้ไหมฮะที่เราพูดกันว่าทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะฮะนั่นก็คือเป็นแนวฟลัดเวย์วิ่งออกมาแต่ผมเข้าใจว่าโจทย์ตรงนี้คำว่าฟลัดเวย์เนี่ยคือทำใหม่ชุดหนึ่งเป็นทำใหม่ไม่ใช่ของเดิมใช่เพราะนั้นจริงๆฟลัดเวย์ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องใหม่ด้วยใช่ก็คือโดยระบบของมันเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วนะฮะในเรื่องฟลัดเวย์แต่มันฟังก์ชันหรือไม่ฟังก์ชันนั้นมาคุยกันตรงนั้นมันใช้ได้หรือไม่ใช้ไม่ได้ครับก็คือว่าในระบบเดิมเนี่ยที่เขาเป็นแนวที่จะเป็นแนวทางผ่านของน้ำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันผ่านได้สะดวกไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็คือจุดที่ว่าฟังก์ชันเดิมเขาทำงานไม่ได้อาจารย์พูดแล้วมาเห็นภาพอาจารย์พกแผนที่มาด้วยผมขอดูขออาจารย์อธิบายหน่อยได้ไหมว่าไอ้ฟลัดเวย์ที่มันมีอยู่เดิมในเมืองไทยนี่มันมีตรงไหนยังไงครับอาจารย์ครับโอ้อาจารย์อาจารย์จะช่วยก็ได้ครับอาจารย์อาจารย์ครับเดี๋ยวผมอยากจะขออธิบายกันแล้วกันนะครับครับเชิญครับนี่แหละธรรมชาติเขาสอนว่าน้ำเขาล้นตลิ่งเขาบาท่วมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเอาพูดกันนี่ละกันครับนี่ตัวกรุงเทพมหานครเขตเศรษฐกิจนี่น้ำล้นตลิ่งจากแต่พระนครศรีอยุธยาล้นทั่วท่วมทุ่งสองซีกครับจะเห็นไหมครับว่าสีฟ้าเนี่ยรุกคืบหน้าไปทางไหนเขาพยายามที่จะไปนะน้ำเนี่ยเขาพยายามที่จะไปตามที่ลุมที่ต่างเขาไปได้เนี่ยเห็นแนวเขาไหมครับฮะเขาพยายามที่จะไปว่าในอดีตนะไอ้นี้ไปคล่องเขาพยายามไปนี่ปทุมธานีนนทบุรีแล้วมาออกทางสมุทรปราการทางนี้นะฮะพยายามจะไปครับแต่ตอนนี้มีระบบระบายน้ำค่อนข้างจะดีนะครับนี่สนามบินสุวรรณภูมิอ๋อน้องงูเห่าเดิมเนี่ยนะฮะเขาไม่ท่วมเขาไม่เป็นลายสีขาวอ๋อถ้าอยู่ตรงนี้นี่เดิมมันต้องตัดท่วมเนี่ยอาจารย์ประกอบสีฟ้าประกอบสีฟ้าอ๋อมันเปลี่ยนสีเลยนะเปลี่ยนสีโอ้นี่แหละครับธรรมชาติเนี่ยพอน้ำเขาล้นตลิ่งแล้วก็พยายามที่จะไปไอ้ย่านนี่ทุ่งรังสิตครับทุ่งรังสิตทุ่งรังสิตก็ท่วมทุ่งรังสิตอะท่วมแต่เขาพยายามจะไปแต่เขาไปไม่ค่อยได้คร่อมมาก่อนเนี่ยอาจจะสีฟ้าทะลุเลยไอ้นี่ทำไมจึงเห็นไม่มีสีฟ้าก็เพราะตรงนี้มีระบบสูบน้ำคลองสูบน้ำเยอะก็สูบได้แห้งสูบได้แห้งนี่ก็จะไปน้อยไม่ไปชัดเจนเมื่อมันไม่ไปนะครับมันก็อาจจะรวมกองปะทะยอด
กรุงเทพเขตป้องกันกรุงเทพมหานครแถวเนี้ยนะเขตป้องกันเนี่ยตรงนี้แหละครับเนี่ยของหกว่าครับนี่เขตป้องกันนี่คลองรังสิตนี่คลองรังสิตนี่คลองรังสิตคือคลองฝางครับคลองหกวาสายล่างโอ้ชื่อนี่โอ้ได้ยินบ่อยมากเลยได้ยินบ่อยมากครับก็พยายามที่จะนี่มึงปะทะเขาบอกตรงนี้นะเพราะนั้นแถวรังสิตคลองหนึ่งถึงคลองอะไรก็ว่ากันไปนี่เขาพยายามจะไปนี่นี่เอาไม่อยู่กรุงเทพมหานครเขตนี่คือเขตป้องกันเอาไม่อยู่ครับสนามบินสุวรรณสนามบินดอนเมืองกองทัพอากาศรุกขมานี่แหละครับคลองสองคลองลาดพร้าวนี่นะสีฟ้าสีฟ้าครับเขาพยายามจะรุกขมาครับนี่ถ้าให้เขาไปได้คล่องคล่องโดยธรรมชาติของเขามันก็ไม่เข้ามาอ้าวมาดูด้านปทุมธานีมั้งปทุมธานีนนทบุรีครับนี่ก็รถจรินเห็นไหมโจมตีปทุมธานีทั้งแถบไอ้นี่อาจจะที่สูงเหลือนิดหน่อยนะก็เจอกันหมดไอ้นี่แหละครับบางบัวทองคลองบางบัวทองคลองพระบิมลครับแน่นไปหมดนะครับนี่คลองมหาสวัสดิ์ครับกั้นเขตนี่กรุงเทพนี่นนทบุรีนี่คลองโยงครับเนี่ยเนี่ยนะครับน้ำรถจริญเข้าพยายามจะมาตามที่ต่ำมีคันกั้นตรงนี้มันก็ไหลมาทางนี้มันมาสองทางโอ้มาสองทางรถจริญสองฝั่งรถจริญสองฝั่งเยอะมวลน้ำมันเยอะครับที่บางไซนี่พูดง่ายๆล้นตะลิงอำเภอบางปะอินอำเภอวังน้อยอำเภออะไรนวนครถูกโจมตีนิคมอุตสาหกรรมจุดต้นตีก็มาล้นตะลิงเนี่ยมาสองฝากเลยสองฝากแล้วก็มานี่ท่าจีนี่รับไปเต็มๆเนี่ยเขาพยายามจะผ่านด้านฝั่งทนที่เราเรียกกันครับไอ้นี่คือเขตบางขุนเทียนนี่ก็เขตของกทมพยายามที่จะไปแต่เขาไปได้บ้างไม่ได้บ้างมีการกักกั้นบ้างมีการบอกว่านี่แหละนี่แหละครับก็คือเมื่อเขาพยายามจะไปแล้วไม่ให้เขาไปเขาก็รวมกองเมื่อเขารวมกองมันก็เป็นอุทกภัยใช่ไหมครับน้ำท่วมขังเวลานี้ก็ยังเอาไม่หมดนี่แหละครับน้ำอุทกภัยคือปรากฏการณ์น้ำร่นตลิ่งไปทำความเสียหายกับพื้นที่น้ำนี่แหละครับไม่ใช่เขาร่นตลิ่งแล้วเขาหยุดเฉยไม่ใช่เขาพยายามจะไปตามที่ต่ำของเขาสภาพธรรมชาติภูมิศาสตร์ภูมิประเทศมาระบุบอกนี่นะฟัดเวอ๋อเนี่ยฟัดเวธรรมชาติฟัดเวเขามีธรรมชาติเขาอยู่แล้วอ๋อเราไปกั้นเขาเองนี่นะเราไปเปลี่ยนพื้นที่เองนี่นะเราไม่ค่อยยอมให้เขาไปเมื่อก่อนมันไปง่ายครับเมื่อก่อนไปง่ายแต่เดี๋ยวนี้ไปยากเอ๊ะแล้วฟัดเวเดิมมันมีแต่ไม่ยอมให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วฟัดเวใหม่มันจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าฟัดเวเดิมได้ยังไงครับอาจารย์ไม่ผมเข้าใจจากโจทย์นะฮะคำว่าฟัดเวตัวนี้เนี่ยจริงๆไม่ให้ฟัดเวในแนวธรรมชาติ oh. ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยมันมีคนชงโมเดลนี้ขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วเห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของฟัดเวตัวนี้ก็คือเป็นทางที่เขาไปดันน้ำจากข้างบนเพราะน้ำในเจ้าพระยาล้นเกินมาตรฐานเพราะนั้นต้องดึงช่วยจากแม่น้ำเจ้าพระยาจากข้างบนลงมาถึงข้างล่างเลยผมว่าน่าจะเป็นโมเดลนี้ oh. เพราะนั้นแต่เรียกคำว่าฟัดเวมันเลยไปเหมือนแต่บางที่ก็จะเรียกว่าเอ็กซ์เพรสเวย์ซูเปอร์เอ็กซ์เพรสเวย์ให้มันต่างจากฟัดเวย์แต่ตอนนี้ไปใช้คำว่าฟัดเวย์โอ้แล้วที่อาจารย์เดาว่าเขาจะเป็นฟัดเวย์ที่จะดันน้ำตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนไหลมาเนี่ยมันจะมีหน้าตาลักษณะเขาจะต้องตัดน้ำจากข้างบนเพราะว่าน้ำที่ไปรวมของเจ้าพระยาด้านบนเนี่ยมันถึงขนาด 5,000 มันมากกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาปกติ 3,000 3,500 นี่ก็ล้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามากกว่านั้นเนี่ยเขาจะต้องแบ่ง 2,000 ออกไปทางอื่นนั่นก็คือโจทย์ที่มีคนเคยวิเคราะห์ไว้แล้วนะฮะมีกลุ่มทีมเขาวิเคราะห์ไว้แล้วบางคนเสนอบอกว่าเป็นพื้นที่ระบายน้ำแต่ให้ชาวบ้านไปทำมาหากินได้แต่ว่าถึงเวลาหน้ารับน้ำเนี่ยก็จ่ายค่าชดเชยหรือทำอะไรก็ว่าไปมันก็ทำได้หลายรูปแบบใช่ไหมมีหลายรูปแบบฮะอย่างอีกอันนึงก็ทำไว้เป็นเหมือนแก้มลิงนั่นก็คือว่าวิธีการก็คือต้องเก็บจริงๆน้ำเนี่ยเราไม่ได้รังเกียจนะจริงๆน้ำมีประโยชน์เยอะโอ้คนอีสานเนี่ยบอกว่าคนกรุงเทพน้ำเราจะต้องหาวิธีเก็บให้ได้ด้วยนะครับไอ้ส่วนที่มันมาเกินก็ต้องปล่อยให้มันไหลให้ได้ด้วยอย่ากักโจทย์ตอนนี้ก็คือว่าเรากั้นเวลากั้นแล้วโฟลไม่ออกนั่นคือปัญหาเพราะนั้นต้องดูโจทย์แล้วก็ตอบโจทย์ให้ถูกจริงๆถ้าไปทำแนวใหม่เนี่ยการเวนคืนการอะไรผมว่าโจทย์ไม่ง่ายอย่างนั้นเออผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะไปเวนคืนซื้อที่ดินเดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่ได้ถูกเหมือนสมัยก่อนถ้าทำแล้วเลาะจากแนวเดิมแล้วก็
ทำแนวเดิมให้ดีนะฮะคูคลองหรืออะไรต่างๆทำให้ดีนะฮะคันกั้นน้ำประตูกั้นน้ำนะครับทำให้มั่นคงแข็งแรงอาจต้องเสริมคันเพราะว่าโดยปกติตอนนี้เนี่ยน้ำเขาไม่ผ่านประตูน้ำแล้วนะครับคลองแปดคลองเก้าคลองสิบที่บริเวณฝั่งตะวันออกน้ำเขาฝัดข้างๆหมดที่ไปบอกไว้กั้นได้ผมไปดูกั้นไม่ได้สักอันน้ำเขาออกด้านข้างเพราะฉะนั้นคงจะต้องมีวิธีการปรับปรุงเรื่องพวกนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าเอาเงินเอาอะไรต่างๆมาดูแลสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วปรับปรุงให้มันดีเนี่ยผมว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าคิดนะฮะแล้วก็ดูแลกันแล้วคือแนวคลองต่างๆที่มันตื้นเขินขุดลอกคูคลองทำอะไรให้ดีเอาเงินมาลงกับตรงนี้แล้วทำให้ดีระบบแล้วก็ดูแลกันตลอดบางคนเสนอบอกว่าข้างล่างเนี่ยตอนนี้เป็นถนนแต่ยามเกิดอุทกภัยก็ให้ข้างล่างถนนเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ทำเหมือนโทเวเลยเหลือบรมราชชนนียกขึ้นให้รถวิ่งข้างบนเขาคิดกันไปขนาดนั้นนะไม่แนวความคิดนี่ผมว่าเป็นสิ่งเป็นไอเดียนะฮะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องดูว่าภาวะของเราปัจจุบันเนี่ยควรทำหรือยังมันมีหลายๆอย่างนะฮะที่เข้ามาเกี่ยวข้องต้องให้อาจารย์ปาโมทและอาจารย์ปาโมทพูดตลอดนะเพราะเสนออย่างนี้เนี่ยครับ ผมว่าเวลานี้สิ่งที่มันจะออกมาเป็นของมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันยังไม่เป็นที่ยุติหรอกครับครับแต่เรามาสร้างหลักคิดหลักธรรมกันเราตกลงกันไหมว่าเรายอมรับไหมว่าน้ำอุทกภัยเวลามันล้นตลิ่งแล้วมันบาดตลิ่งไปเนี่ยต้องจัดการหาทางให้เขาไปคล่องคล่องไปเร็วๆออกสู่อ่าวไทยให้ได้มันจะฝั่งตะวันออกฝั่งเดียวหรือฝั่งตะวันตกด้วยจะเป็นสองทางไปยังไงก็แล้วแต่ไอ้นี่เอาหลักคิดก่อนหลักคิดคือน้ำมาแล้วก็ให้เขาไปซะจบนะฮะหลักคิดก่อนครับถ้าเราทำได้นะฮะทำได้ก็ในมาตรฐานที่สามารถลดระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเอ้าลดระดับน้ำพระยาที่ไหนนะครับเอ้าลดระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอบางไทรอำเภอบางปะอินไม่ให้มันล้นตลิ่งไม่ให้ล้นตลิ่งให้มันไหลมาอยู่ในจำนวนที่ระดับไม่สูงกว่าตลิ่งนักสูงนิดหน่อยผ่านมาเรื่อยจนสู่อ่าวไทยไอ้นั่นละถ้าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นเนี่ยมันไม่ล้นตลิ่งจนกระทั่งมันออกปากอ่าวได้ครับมันก็ไม่บ่ามาท่วมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฝั่งตะวันออกมันก็ไม่บ่าท่วมฝั่งธนบุรีครับมันก็ไม่ท่วมครับเพราะไม่น้ำไม่ล้นตลิ่งแล้วมันไม่รู้เอาน้ำที่ไหนมาล้นตลิ่งใช่ถูกต้องไม่ท่วมตามหลักการถูกต้องครับ แล้วน้ำส่วนเกินที่มันล้นตลิ่งผมเอาจุดที่อำเภอบางไทรอ้าวเอามันเข้าสู่ฟัดเวจะเป็นอะไรเนี่ยแปลตามศัพท์เนี่ยเวก็คือทางทางระบายน้ำอุทกภัยทางน้ำอุทกภัยผ่านครับมันจะไปทางไหนเนี่ยผมยังไม่ฟันธงจะไปทางไหนเพราะไม่ได้เอาธงมาเลยไม่ได้ฟัน ไม่ได้เอาธงมา มันเหมือนกับประตูฉุกเฉินที่เราเปิดเวลาการนี้ผมอยากให้เราทั้งหลายเข้าใจธรรมชาติครับธรรมชาติเขาอยากจะไปนะก็อยากจะไปถ้าเราให้เขาไปควบคุมให้เขาไปในทางที่เขาไปได้โดยสะดวกไปมาน้ำอาจจะ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ไปได้จะไอทางน้ำอุทกภัยนั้นจะใหญ่โตขนาดไหนยังไม่รู้ขึ้นอยู่กับการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบวางโครงการแสดงว่าถ้าจะทำฝันเวย์จริงๆไม่ใช่แค่ปี2ปีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เหรอสมมุติตั้งแต่บัดนี้ถ้าเริ่มบัดพรุ่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะถ้ามาตกลงในหลักการว่าเราจะปกป้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายจังหวัดนะไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวครับกรุงเทพอย่างเดียวผมไม่ใช่กรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาบางส่วนด้านใต้ครับแล้วก็นครปฐมสมุทรสาครไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมแบบนี้มันต้องมีน้ำอุทกภัยที่มันต้องล้นตลิ่งแน่ๆเวลาน้ำปริมาณน้ำท่านครสวรรค์มันเกิดให้มันไปในฝัดเวนี่แหละครับฝัดเวจะเป็นรูปร่างหน้าตามีแนวทางไหนรูปโฉมโนมพันยังไงอย่าเพิ่งไปพูดเริ่มศึกษาวางโครงการเก็บข้อมูลสำรวจสภาพภูมิศาสตร์ภูมิประเทศคำนวณทางด้านโชตศาสตร์และรวมไปถึงว่าเอ๊ะมันจะไปแนวไหนดีด้วยครับซึ่งตรงนี้จะง่ายกว่าเพราะมันมีระดับน้ำที่เคยท่วมแล้วอยู่เดิมที่เราเห็นไอ้ขีดที่มันเป็นสภาพสกปรกเนี่ยจะง่ายขึ้นด้วยนะอาจารย์นั่นแหละครับจัดในรูปแบบทางด้านวิศวกรรมที่ถูกต้องถูกที่สุดดีที่สุดเดือดร้อนผู้คนน้อยที่สุดต้องเดือดร้อนผู้คนไม่เดือดร้อนผู้คนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่เดือดร้อนเป็นไปไม่ได้เดือดร้อนในพื้นที่ที่เขาถูกน้ำท่วมอยู่แล้วเวลานี้เอาแต่ผมจะยกตัวอย่างมินบุรีหนองจอกได้ก็บางพีบางบ่อ
น้ำมันท่วมเสี่ยงภัยหรือเปล่าครับพี่น้องเสี่ยงภัยสมมุติอ่ะสมมุติว่าไอ้ฟัดเวต้องไปทางเนี้ยครับขายที่รัฐบาลได้ไหมเพราะมันที่มันอยู่ก็ไม่มีความเป็นสุขนะครับครับรัฐก็จ่ายชดเชยหรืออะไรไปแล้วก็ว่ากันไปตามระบบถ้าคิดอย่างอาจารย์ศึกษาออกมาถ้าคิดอย่างอาจารย์จะใช้เวลาศึกษานานไหมแล้วผมว่ากำหนด TOR มา TOR ก็คือภาษาอังกฤษก็ว่าเทอมออฟเรฟเฟอเรนซ์มีรายละเอียดที่จะทำอะไรกำหนดมาศึกษามา18เดือนต้องให้เสร็จ18เดือนอย่าไปบอกว่าจะทำพรุ่งนี้ประเดี๋ยวนี้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ในทางการเมืองเขาต้องรีบเพราะว่าเดี๋ยวประชาชนด่าเอาแค่นี้ก็เละและคะแนนลงก็ตกนะแล้วจะทำของใหญ่ไหมนะเนี่ยผมเนี่ยจะสร้างเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์เนี่ยเมกะโปรเจกต์ใช่ไหมครับครับผมก็ต้องเริ่ม1ทำอะไร2ทำอะไร3ทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนศึกษาวางโครงการวิเคราะห์ต่างๆจำเป็นที่สุดครับไม่อย่างนั้นตอบโจทย์ไม่ได้หรอกลากจอบลากเสียมได้ยังไงครับ มันเป็นแต่ใจเย็นๆต้องใจเย็นๆใจเย็นๆต้องถูกต้อง18เดือนบริษัทวิศวกรเกี่ยวกับน้ำต่างๆในประเทศไทยเยอะแยะไปครับจ้างเขาด้วยว่าให้สตางค์เขาคนไทยทำได้ก็ไม่ต้องพึ่งพานานาชาติที่ไหนหรอกเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าวันนี้เวลานี้เนี่ยควรจะทำความเข้าใจข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเอากันไหมที่จะเอาน้ำอุทกภัยผ่านเร็วๆโดยสะดวกออกถูทะเลจะเป็นยังไงไม่ทราบก็ฝัดเวนั่นแหละครับครับครับเป็นฝัดเวแต่มันจะเป็นรูปลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ข้อมูลการศึกษาครับผลกระทบต่อผู้คนก็เอาตอบมาให้ได้ใครไปแนวไหนดีที่สุดเดือดร้อนน้อยที่สุดแต่ไม่ใช่ไปพาสนามบินสุวรรณภูมิเขานะลบไม่ใช่อยู่ๆไปพานิคมอุตสาหกรรมเขาไม่ลบมันลบได้เนี่ยนี่ผมพูดความจริงครับครับลบได้ครับแต่บ้านเรือนผู้คนเนี่ยถ้ามันถูกในอยู่ในแนวก็มันหลบไม่ได้ก็ต้องขอซื้อเถอะพี่น้องครับครับให้สตังตามระบบครับไม่ใช่โกงเหลือเกินไม่ใช่ไม่ยอมถ้าทุกคนไม่ยอมไม่ยอมกันหมดแล้วก็อยู่กันตามไปได้ธรรมชาติก็น้ำมาก็ขึ้นชั้นสองขึ้นหลังคากันนะฮะต้องตัดสินใจอย่างนี้รัฐมีนโยบายแน่วแน่ไหมแต่มีนโยบายแน่วแน่จะเป็นอย่างไรยังไม่รู้ศึกษาวางโครงการครับเวลานี้เรามี desk study กันมีแพ่เพียง desk study กันนะครับศึกษาบนโต๊ะยังไม่ครบถ้วนเลยศึกษาบนโต๊ะยังไม่ครบถ้วนนะครับไปนี่มันต้องเต็มถึงขั้น feasibility study ออกมาถึงขั้นเกือบจะมีบูพรินแล้วดูถึงความเป็นไปได้ไม่แพ้วางแบบชัดเจน18เดือนเสร็จครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนบอกใครเนี่ยผมพูดแบบใจร้อน18เดือนเสร็จทำมันได้ช่วยกันทำทำได้แบ่งกลุ่มแบ่งคณะใครด้านไหนคำถามสำคัญนะครับใครจะเป็นคนทำให้กรมชลประทานเลยดีไหมไม่ใช่ฮะเอาเนี่ยมาพูดกันอีกที องค์กรที่จะดูแลการศึกษาก็ต้องพูดกันชัดเจนกรมชลประทานก็มีประสบการณ์ส่วนหนึ่งครับแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดงานนี้เขาบอกว่าปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยเขาบอกคาดว่าจะเป็นพระเอกเลยนะกรมชลประทานแต่สุดท้ายไม่รู้เป็นพระเอกกับตาลปัดกลายเป็นผู้ร่วมสมคบคิดด้วยนะอาจารย์เราเวลานี้นะฮะไอ้ปัญหาเรื่องน้ำมันมากมายเหลือเกินนะครับก็ขอเรียนนะกรมชลประทานจะไม่ได้เข้ามีมาภาระหน้าที่หลักในการดูแลจัดการอุทกภัยนะครับไม่งั้นไม่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรอกโอ้สังกัดกระทรวงเกษตรแล้วผมนึกว่าอยู่กระทรวงทรัพย์นะครับกรมชลประทานนี่มีวันการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการเพาะปลูกเพื่ออุปโภคบริโภคสร้างอะไรมาจะเห็นไหมครับครับก็มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับจัดการปัญหาอุทกภัยก็เพราะว่าถูกใช้เป็นงานฝากงานฝากจะเป็นงานหลักผมอยากจะพูดเป็นงานฝากนี่แหละคือปัญหาของระบบองค์กรเกี่ยวกับน้ำของเมืองไทยเราไม่ได้มีเอกภาพในแง่ขององค์กรหรือหน่วยงานในการจัดการน้ำเอาไม่เป็นไรในขั้นตอนการศึกษาเรามากำหนดก็ได้ว่าองค์กรไหนจะมีพละกำลังในการควบคุมการศึกษาครับครับไอ้นี่เป็นลักษณะชั่วคราวในระยะเริ่มแรกเริ่มบุกเบิกครับครับการศึกษาไม่เท่าไหร่หรอกครับครับอาจจะเอากรมชลประทานมาส่วนหนึ่งมีประสบการณ์นะครับฮะฮะดูที่ผมพูดว่ากำหนดเขียน TOR ใครจะมารู้ดีกรมชลประทานให้เขาเขียนครับ TOR
term of reference หน้าตาจะเป็นยังไงอะไรเป็นไงแล้วมีคณะที่จะตรวจสอบครับองค์กรกลางๆนะเวลานี้ก็มองไม่ออกว่าคือใครมันส่วนใหญ่ก็อาจจะพูดอ่ะสภาพัฒน์สภาพัฒน์กันแล้วกันสภาพัฒน์ท่านก็ยังไม่เข้าใจเรื่องเทคนิคลึกซึ้งในด้านนี้เหมือนกันแต่เอาละไม่เป็นไรครับเอาผู้คนไปชุมนุมอยู่ในนี้ทำการศึกษาควบคุมกำกับทำได้ครับแต่ยังไงอย่าใจร้อนแบบว่าปีหน้าบอกว่าจะทำไอ้นู่นเองทำไอ้นี่สิ่งก่อสร้างใหญ่ๆเพื่อปีหน้าไม่ได้หรอกครับอย่าเสียสตางค์เปล่าแล้วใจร้อนอย่างบอกว่าปีหน้าน้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพมีใจร้อนเอาละอันนี้แล้วพูดได้แล้วมาดูสิครับว่าจุดอ่อนในปีนี้คืออะไรครับทำในสิ่งที่ทำได้ทำในสิ่งที่ทำได้จริงอะไรที่เป็นข้อบกพร่องปฏิรูปปฏิวัติทันทีทำได้อ้าวแล้วมุ่งกรุงเทพมหานครก่อนครับอย่าสมมุติว่าระบบปกป้องคันกั้นน้ำเราเห็นเราใช้อะไรกระสอบทรายปฏิรูปจะกระสอบทรายไม่เอาเลิกทำคันกั้นน้ำแบบถาวร5-6เดือนเสร็จครับจะทำได้เหรอเขาจะเปลี่ยนรัฐมนตรีเกษตรหลุดจากครม.แล้วเนี่ยโอ้ไม่ใช่ของกทม.เนี่ยกทม.เนี่ยผู้ว่ากทม.กทม.นะว่ากทม.ทำได้แล้วฮะทำได้ทันทีคันกั้นน้ำทำให้มันดีให้มันมั่นคงให้มันถูกต้องนี่ความอุตสาหกรรมเนี่ยที่ยับเยินเนี่ยเพราะว่าท่านไม่มีใช่ไหมท่านไม่มีระบบอะไรเลยผมมองป้าบเนี่ยง่ายนิดเดียวถ้าท่านจะทำไหมระบบที่เรียกว่าระบบปกป้องระบบโฮลเดอร์สำหรับอาณาจักรของท่านนี่กรมอุตสาหกรรมทำสิใครจะออกสตางค์ผมไม่รู้นะแต่ง่ายนิดเดียวทำยังไงฮะก็ระบบคันกั้นน้ำนะคัดดินถมบดอัดแน่นถนนบดอัดแน่นถุงสูงพ้นระดับน้ำคิดไม่ออกนะวันนี้ได้ข่าวจากนวนครเขาบอกเขาลงทุนขนาดใหญ่เลยเขาเอาแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ลงไปในดินลึกเข้าไปในรอบรั้วเขตนิคมลึกเข้าไปหลายเมตรเหมือนกันแล้วก็สูงค่อนข้างมากเป็นผนังแข็งแรงเป็นปราการที่จะป้องกันนิคมอุตสาหกรรมนั่นแหละครับนั่นแหละครับวิศวกรด้านนี้มีเยอะไม่ต้องห่วงหรอกครับครับคันดินถมบดอัดแน่นที่เป็นคันกั้นน้ำพวกผมทำเขื่อนดินนะเขื่อนดินนะเก็บกักน้ำสูงลึก20เมตร30เมตรชั่วหน้าตาปีเป็นพังเลยคันกั้นน้ำเก็บน้ำอย่างดีก็3เมตร4เมตร5เมตรก็แค่นี้แค่นี้นะครับเก็บข้อมูลดินถมบดอัดแน่นถนนสูงๆแล้วทำให้มันเพียงพอให้รถวิ่งรอบอาณาจักรมันก็ไปได้ครับแต่ใครจะออกสตางค์ผมไม่ทราบแต่ว่าเทคโนโลยีง่ายไหมง่ายไม่ยากครับเราทำมาแล้วมีประสบการณ์หลายสิบปีแล้วครับครับอาจารย์คมสันครับอาจารย์คมสันมองว่าถ้าอาศัยระบบวิศวกรรมเนี่ยปีหน้ากรุงเทพน้ำจะไม่ท่วมไหมไม่จริงๆมันต้องบอกว่าระบบน้ำที่มาครั้งนี้เนี่ยถ้ามันต้องหากันให้ได้ก่อนนะฮะผมก็ยังคิดเหมือนกันว่าต้องหากันให้ก่อนว่าเหตุมันเกิดจากอะไรตกลงหาแพทย์หรือหาเหตุหาต้นเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยเคยคุยเรื่องนี้ผมบอกว่าไม่ควรคุยตอนนั้นต้องช่วยประชาชนก่อนณตอนนี้เนี่ยควรคุยได้แล้วถามผมนะฮะเราต้องคุยว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความเชื่อมั่นของต่างชาติเนี่ยหาว่าเฮ้ยน้ำมาในปริมาณนี้ประเทศเราท่วมหมดเลยใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ใช่เหตุมันเกิดจากอะไรเราจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดเราไม่ต้องการหาแพ้แต่เราต้องรู้ว่าเหตุทั้งหมดไล่มาเลยตั้งแต่ข้างบนมันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องถามว่าเกิดจากใครเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นเหตุนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ละจุดมันมีการปรับได้ไหมแล้วน้ำที่จะมาเยอะสมมติว่าปีหน้าตกเยอะอย่างนี้อีกถามว่าถ้าตกเยอะแล้วเรารู้ตัวในตอนนี้ผมเชื่อว่าไม่มีเหตุการณ์มันถ้ารู้ตัวนะฮะแต่ต้องบอกว่าณครั้งนี้เนี่ยฝนตกเยอะแล้วหลายๆคนก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการมันไม่มีใครรู้มาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนั้นเราไม่ได้เตรียมตั้งรับว่าน้ำจะมาใหญ่แต่ถ้าเรามีประสบการณ์แบบนี้ถ้าเราวางแผนว่าเราเผื่อไว้เลยว่าถ้าต่อไปน้ำอาจจะมาเยอะขนาดนี้มันบริหารจัดการต่างกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าด้วยความเชื่อมั่นถ้าหาเหตุให้เจอให้ได้แน่ๆเหตุเกิดจากอะไรผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยไม่มีโอกาสเป็นอย่างนี้ถ้าฝนตกขนาดนี้นะครับครับเชิญครับอาจารย์ครับไอ้นี่มีเห็นด้วยนะครับไอ้นี่คือหาคำตอบใหญ่หาคำตอบชุดใหญ่ทำแต่ว่าไอ้สิ่งที่จะระบบการปกป้องลักษณะพื้นที่กำหนดพื้นที่เฉพาะเนี่ยก็ทำด้วยครับถ้าไปรออันนี้เสียเวลาเนี่ยไอ้นี่ทำครับทำเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ครับเวลาเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างใช่เอาแค่นี้ก่อนครับตัวไอ้นี่เรื่องใหญ่ทำ
ยังมีพื้นที่อีกเยอะนะเชียงใหม่ก็ท่วมทุกปีน้ำป่าโคราชบ้านผมเนี่ยเดิมไม่เคยท่วมเดี๋ยวนี้ก็ล้นท่วมมาเวลานี้โคราชเนี่ยเฉยไม่มีปฏิกิริยาในการที่จะทำยังไงครับไอ้นี่แหละหาคำตอบหรือภาคใต้สงขลาหาดใหญ่ที่เจอแล้วลงทุนระบบน้ำที่จะระบายน้ำขนาดใหญ่ก็กลับประสบปัญหานี้เหมือนกันไอ้นี่ทำผมว่ามันมีอีกชุดหนึ่งที่ซึ่งบอกว่าต้องมีองค์กรเกี่ยวกับการจัดการปัญหาอุทกภัยเป็นเฉพาะทำออกมาให้ทั่วราชอาณาจักรเรียกร้องผมไม่ได้ต้องเรียกร้องรัฐบาลใช่ไหมครับส่วนไอ้ที่เป็นปัญหาเราจะตอบสังคมเราต้องทำด่วนจะปกป้องอย่างไรไอ้นี่แล้วเขามีกยนที่อาจารย์ไปนั่งเป็นกรรมการอยู่นี่แหละครับหวังได้ไหมว่ากยนเนี่ยจะเป็นองค์กรที่จะมาช่วยแก้ปัญหาและมองระยะยาวเนี่ยใช่ไอ้นี่แหละครับเรากำลังจะค้นหายุทธศาสตร์เวลานี้ประชุมไปแล้วเพียง2ครั้งครับมันยังไม่ตกผลึกยังไม่ตกผลึกทำไมล่ะมันมีหลายสายมันมีหลายพวกยังไงฮะไอเดียมันเยอะยังไงฮะมันยังไม่ตกผลึกเพราะว่ายุทธศาสตร์ที่ตั้งร่างกันขึ้นมามันยังไม่ครบถ้วนมันยังเบาๆมันยังเบาๆเบาๆเบาๆมันยังไม่ตกผลึกครับนะผมก็มีความเห็นว่าทางกยน.ซึ่งมีอาจจะมีอยู่ประมาณ20คนเป็นผู้อาวุโสทั้งนั้นเป็นอดีตทั้งนั้นอดีตทั้งนั้นอดีตทั้งนั้นไม่ใช่ผู้ทำนะครับว่าเดี๋ยวผมก็ทำไม่เป็นครับแต่ผมพูดเป็นไม่ใช่ผู้ทำนะอย่างที่ผมพูดเลยระบบอย่างงู้นอย่างเงี้ยผมคิดไม่ออกคิดไม่เป็นหรอกครับเนี่ยก็อยากจะเดี๋ยวมันจะต้องกยน.ที่เป็นคณะผู้ใหญ่ตัดสินเนี่ยอายุศาสตร์คืออะไรยุทธศาสตร์ก็อย่างที่ว่าตกลงกันไหมที่คุณกับผมกำลังพูดกันนะยุทธศาสตร์ที่เอาน้ำอุทกภัยไปเร็วๆออกลงทะเลเร็วๆเพื่อจะปกป้องพื้นที่เฉพาะเวลาที่ผมพูดพื้นที่เฉพาะไม่ใช่ทั้งรุ่มน้ำเจ้าพระยานะถ้าอย่างนั้นมันไม่จบพื้นที่เฉพาะเอาตั้งแต่พระนครศรีอยุธยาลงมาครับทำไงถึงจะมีระบบปกป้องจัดการที่ถาวรนี่ตามหลักนี่แล้วก็ไม่ใช่ว่าคณะกรรมการยนนคิดได้คิดเจรไปทางนั้นคิดไม่เป็นหรอกครับต้องจ้างเขาอย่างที่ว่านะครับครับหาว่าคำตอบนี่นี่เวลานี้ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดกันเลยแต่เดี๋ยวไอ้ไหนประตูระบายน้ำมันพังซ่อมด่วนเอ้ยไม่ใช่รู้ทศาสตร์ไปคุยเรื่องเฉพาะกิจเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวแต่เรื่องระยะยาวยังไม่ถึงไม่เป็นไรว่ากยนอาจจะหลงว่ามุ่งว่าเรื่องด่วนปีหน้าถ้าจะไม่ถ้าท่วมมาจะทำอะไรเพื่อรับมือปีหน้าไอ้ผมเองก็ทวงท่านทั้งหลายนะบอกว่าไม่ยังไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกครับจะเร่งด่วนคือทำเร่งด่วนเพื่ออนาคตรวมทั้งปีหน้าอะไรด้วยจะทำอะไรที่ต่างหากนะฮะไม่ใช่ทำปีหน้าจะหน้ามาจะแก้ยังไงอย่าเพิ่มปีหน้าจะแก้ยังไงถ้ามันมาจริงๆแบบเนี้ยก็ทุรักทุเรศอีกสักปีนึงก็ต้องเจอกันอย่างเงี้ยทุรักทุเรศอีกสักปีนึงแต่น้อยลงครับทำไมจึงให้น้อยลงได้อย่างเช่นอะไรเราแก้ได้แก้ครับนะทำได้ครับไอ้บิ๊กแบกบิ๊กเบิร์กอาจจะทบทวน นี่เห็นทางนครศรีธรรมราชก็จะใช้บิ๊กแบกทางสงขลาจะลองอาจจะใช้อยู่นะไปเจอปัญหาเรื่องของคลื่นลมทะเลแรงอาจารย์คมสันครับในฐานะบทบาทของหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยจะมีบทบาทในการที่จะแก้ปัญหาระยะยาวเชิงโครงสร้างยังไงบ้างครับไม่อย่างตอนนี้นะฮะที่น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยเราได้มีการจัดเป็นทีมงานนะฮะนั่นคือว่าเราเริ่มตั้งแต่เราใช้คำว่าลาดกระบังโมเดลครับลาดกระบังโมเดลเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ว่าเราจะต้องให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่เขานะฮะเริ่มต้นเนี่ยเรามีการสำรวจนะฮะเราสำรวจพื้นที่ทั้งหมดเลยนะฮะในแถบกรุงเทพฝั่งตะวันออกผมไล่มาตั้งแต่บริเวณคลองรังสิตนะฮะแล้วก็คลอง13ไล่มายันออกทะเลเลยนะฮะผมจะต้องรู้การเคลื่อนตัวของน้ำนะฮะรวมกับชาวบ้านนะฮะก็คือคนในชุมชน61ชุมชนนะครับมาประชุมร่วมกันที่ทางสถาบันนะฮะเราประชุมร่วมกันว่าเราเป็นคนสำรวจผมเนี่ยสำรวจให้เขาแล้วก็จะบอกเขาว่าน้ำเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวในลำคลองแบบไหนแล้วถ้าน้ำมาแบบนี้จะมีการขยับตัวไงอันนั้นคือขั้นที่1ก็คือขั้นตอนการสำรวจส่วนขั้นที่2นะฮะเรามีทั้งหมด5ขั้นขั้นที่1เวลาเราสำรวจเสร็จแล้วขั้นที่2เนี่ยนะฮะเราก็วางแผนตั้งรับแล้วเมื่อประชาชนเรารู้เพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยเกิดความวิตกกังวลมากเมื่อเวลาเขารู้ระบบแล้วเนี่ยก็ต้องมาวางแผนตั้งรับโดยที่ทางสถาบันของเราเนี่ยเข้าไปช่วยว่าถ้าน้ำขยับตัวมาแบบนี้เนี่ยน้ำมันจะมีการขยับตัวมากน้อยแค่ไหนและเราจะทำอย่างไรโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่ที่ความต่างระดับ
น้อยมากนะฮะ20 30กิโลนะฮะต่างกันไม่ถึง50เซนเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันมาแล้วมันไม่เคลื่อนตัวเนี่ยบ้านเขาชุมชนนี้น้ำท่วมแน่ๆเราบอกแบบนี้กับชาวบ้านนะฮะทำให้เขาเห็นว่าอันนี้ก็คือวางแผนต้านรับเพราะฉะนั้นเราจะวางแผนยังไงล่ะน้ำเราไม่มีความต่างระดับน้ำเราไม่ไหลเพราะฉะนั้นน้ำเข้ามาในพื้นที่เราก็ต้องดันให้น้ำไหลออกไปนะครับเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยคุณต้องขุดลอกคูคลองชุมชนแต่ละชุมชนใครอยู่ตามคูคลองอันไหนประจำที่เลยแล้วก็ชุมชนอย่าไปรอในส่วนของราชการต้องช่วยตัวเองอันนี้เราเรียกว่าชุมชนช่วยตัวเองนะฮะหลังจากนั้นเสร็จนะฮะเมื่อการวางแผนแล้วต่อไปเราเฝ้าระวังเรารู้แล้วระวังแผนจัดการแล้วมีการขจัดผักตบชวามีการไประเบิดแนวที่มันเป็นคอคอดนะฮะร่วมกับทางสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เอาวอเตอร์เจ็ตเนี่ยไปดันตามใต้ท้องสะพานอะไรต่างๆอันนี้ก็คือเป็นโปรเซสหลังจากนั้นเราเฝ้าระวังเฝ้าระวังเนี่ยชุมชนเข้ามาร่วมในการเฝ้าระวังเราเอาระดับน้ำนะฮะเราจะมีการปักระดับแต่เราใช้เป็นมีนซีเลเวลทั้งหมดชาวบ้านแถวนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะแต่เราพูดปุ๊บแล้วเวลามีอะไรเราอ้างอิงระดับน้ำทะเลเฉลี่ยปานกลางเพราะนั้นทุกคนรู้หมดว่าน้ำตอนนี้ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยปานกลางเท่าไหร่แล้วเวลามันขยับตัวมันจะสูงขึ้นเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าโอ้โหข่าวมันมาทำให้เขาแตกตื่นไปหมดว่าน้ำจะขึ้นเมตร2เมตรแล้วผมเป็นไปไม่ได้โอ้โหอยากให้อาจารย์ไปเป็นสปภ.จังเลยเพราะนี่คือสิ่งที่เขาถามหาว่าสปภ.เนี่ยควรจะร่วมคิดร่วมทำกับชาวบ้านให้ข้อมูลสื่อสารใกล้ชิดว่าน้ำมันจะขึ้นเท่าไหร่เขาจะรับมือยังไงนี่ทำหน้าที่ได้ดีมากเลยแม้ในส่วนของทางรัฐบาลนั่นก็คือเขาคงมีภารกิจใหญ่แต่เราเนี่ยทำในส่วนที่เราทำได้อาจารย์เห็นด้วยไหมในชุมชนนะภารกิจนี้ก็สำคัญมากถูกต้องไอ้นี่เป็นกระบวนการที่ต้องติดตามปฏิบัติงานไอ้นี่ในภาวะต่างๆอย่างใกล้ชิดไอ้เนี่ยถูกต้องซึ่งมีศักยภาพถ้าสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในท้องถิ่นร่วมด้วยช่วยกันลักษณะนี้นะครับเพราะว่าสาขาวิศวกรรมศาสตร์นี่มีแทบทุกที่นะฮะโอ้น่าสนใจมากผมเหลือเวลาไม่มากครับอาจารย์ประโมทเราพูดถึงสิ่งที่รัฐบาลเราจะต้องทำในแง่ของการมองระยะยาวก็คือเรื่องของการศึกษาทีนี้สิ่งที่อยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าสิ่งที่รัฐบาลไม่น่าจะต้องทำสิ่งที่ควรทำบอกไปแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำสำหรับการแก้ปัญหาน้ำระยะยาวคืออะไรครับเออสิ่งที่ไม่ควรทำผมคิดว่าไม่มีมันมีสิ่งที่รัฐบาลควรทำหลายเรื่องอย่างเช่นแบบเนี้ยอย่างเช่นแบบเนี้ยไอ้เรื่องอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยไอ้นี่ที่เรากำลังพูดเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์การสู้นะครับการสู้พื้นที่เฉพาะต้องกำหนดพื้นที่เฉพาะครับนะฮะเป็นกำหนดพื้นที่เฉพาะแล้วอ้าวพื้นที่เฉพาะที่เรากำลังพูดนะพื้นที่เฉพาะที่แบบที่เราต้องสู้แต่ยังมีพื้นที่หลายพื้นที่ที่น้ำท่วมเยอะๆเนี่ยที่น้ำท่วมเยอะๆท่วมพื้นที่ชุมพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่อะไรเนี่ยพื้นที่เป็นแสนแสนไร่อ่ะยังไม่ได้พูดถึงยังไม่พูดถึงแล้วรัฐบาลก็พูดแบบไม่รู้นะโมเดลบางกรรมโมเดลอะไรแบบเนี้ยนี่ยกตัวอย่างครับแล้วรู้สึกว่ารัฐบาลจะมุ่งไปในเรื่องราวแบบนี้จะป้องกันน้ำไม่ให้ท่วมมันไม่มีทางจะป้องกันน้ำไม่ให้ท่วมได้น้ำมันต้องท่วมเพราะธรรมชาติเขาต้องท่วมครับไอ้นี่แหละรัฐบาลไม่ควรที่จะอะไรสองพีสองอาร์นี่เดี๋ยวต้องไปพูดละอาจารย์กำลังจะบอกแล้วรัฐบาลควรจะให้ความจริงกับประชาชนถ้าท่วมก็ต้องท่วมถ้าไม่ท่วมท่วมแค่ไหนต้องบอกให้ชัดเจนท่วมแล้วจะทำอย่างไรผมมีคำตอบด้วยก็ต้องมีอีกยุทธศาสตร์หนึ่งครับไม่ใช่ยุทธศาสตร์สู้แบบไอ้ฝัดเวฝัดอะไรไม่ใช่ไอ้นี่จะพื้นที่ว่าไอ้ยุทธศาสตร์แบบนั้นต้องมียุทธศาสตร์หนึ่งยุทธศาสตร์ปรับตัวครับปรับตัวและรัฐบาลนี่ยังไม่เคยพูดถึงยุทธศาสตร์นี่ยุทธศาสตร์ปรับตัวทำไงอยู่ให้มีความสุขอยู่ให้อะไรอยู่กับน้ำได้น้ำมาเราก็อยู่ได้น้ำลดเราก็อยู่ได้นี่ต้องมีมาตรการออกมานะฮะครับผมและอยู่ยุทธศาสตร์หนึ่งน้ำป่าไหลหลากแผ่นดินถล่มเนี่ยรัฐบาลไม่ได้พูดอะเยอะเอ่อทุกปีเพราะนั้นโดยสรุปอาจารย์บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรทำคืออย่าโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง อาจารย์คมสันผมมีครึ่งนาที สิ่งที่รัฐบาลควรไม่ควรทำคืออะไรก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรัฐบาลอย่างที่ว่าอะไรควรแจ้งก็ต้องแจ้งนะฮะอย่างที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าอะไรที่มันควรแจ้งว่าอุทกภัยจะมาเนี่ยไม่ได้แจ้งแต่อะไรที่มันนิ่งๆแล้วที่มันไม่เกิดเหตุก็เอามาแจ้งนะฮะทำให้เกิดแพนิคเกิดความตื่นตระหนกของชนโดยเฉพาะเขตที่ผมอยู่เขตลาดกระบังน้ำจะท่วมตั้งแต่ตุลาเมตรถึง2เมตรตั้งแต่เดือนตุลาทำให้ผมอยู่ไม่ได้ผมต้องขยับตัวผมต้องทำอะไรร่วมกับชุมชนแล้วบอกเขาว่ามันไม่ใช่ตามนั้น
ครับผมวันนี้ได้รับข้อมูลจากทั้งสองท่านแล้วบอกว่าแฟลตเวย์ที่บอกว่าจะเป็นความหวังในการแก้ปัญหาเนี่ยชะลอไว้ก่อนเรื่องแรกควรจะหาความจริงให้ชัดว่าปัญหาคืออะไรแล้วแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงกว่าความรู้สึกที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ปีหน้ายังไม่บอกว่าชัดนะครับว่ากรุงเทพจะท่วมหรือไม่ท่วมอยู่ที่การจัดการและการดำเนินการวันนี้ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวครับต้องกราบขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับขอบคุณครับโอกาสหน้าต้องชวนมาคุยกันอีกนะครับเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่ผมและคุณผู้ชมก็ยังคงอยากที่จะขอข้อมูลจากทั้งสองท่านด้วยวันนี้อาสาประชาชนลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกับแขกทั้งสามท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับครับ